การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขหรือว่า conditional formatting นะครับอยู่ที่ตรงแท็บ home นะครับอยู่ที่บริเวณนี้นะครับ conditional formatting ก็ตัวอย่างของการใช้งานนะครับเช่นผมใส่สูตรสุ่มเลขแล้วนะครับเท่ากับ land array นะครับสุ่มเลขขึ้นมา10ตัวนะครับตอนนี้นะครับอยากจะรู้ว่าเลขตัวไหนที่มันมากที่สุดนะครับแล้วก็โอเคแล้วก็ใช้ตาหาดูนะครับโอเคก็เลขนี้ครับ 0.97 นะครับอ๋อ 0.99 มากกว่าอีกนะครับมันก็บางทีก็อาจจะหาไม่ถูกนะครับก็วิธีที่ดีกว่าเนี่ยก็คือเราก็จะใช้เรื่องของการระบายสีนะครับเป็นการไฮไลท์เข้ามาช่วยว่าตัวเลขที่มากสุดอยู่ที่ไหนนะครับผมก็จะเลือกที่คอลัมน์ A นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ conditional formatting นะครับแล้วก็เลือก top bottom rules นะครับแล้วก็เลือกเป็น top 10 item แต่ผมก็จะเลือกแค่ item เดียวนะผมก็แก้เลข10ตรงนี้นะครับเป็นเลข1นะครับแค่ item เดียวนะครับแล้วกดโอเคนะครับสังเกตว่าเขาก็จะไฮไลท์ให้ว่าโอเคเลข 0.99 อันนี้เป็นเลขที่มากที่สุดนะครับเป็น top นะครับถ้าผม refresh นะครับตัวสูตรนี้นะครับกด F9 นะครับเลขก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับเป็น 0.77 นะครับอันนี้ก็ช่วยหาได้อย่างรวดเร็วนะครับว่าตัวที่มากสุดอยู่ที่ไหนนะครับก็กด F9 ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะ refresh ตัวสูตรตัวนี้นะครับแล้วก็การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนี่ครับเขาก็จะมีการเปลี่ยนเซลล์ให้นะครับว่าเซลล์ที่ต้องระบายสีใหม่เนี่ยคือเซลล์ไหนนะครับก็ทำให้เราดูได้อย่างรวดเร็วนะว่าข้อมูลที่มากสุดอยู่ที่ไหนนะครับก็จะมีหลายแบบนะตรงนี้นะครับมีทั้งแบบไฮไลท์นะครับให้ไฮไลท์คือก็เหมือนกับทำให้มันเห็นเด่นชัดขึ้นนะครับก็มีตามกฎต่างๆเนี่ยนะครับเช่นถ้าเกิดข้อมูลมากกว่าเท่านี้ก็ใช้ให้ไฮไลท์นะครับตัวอย่างเช่นนะครับผมก็เลือกคอลัมน์ A ใหม่นะครับแล้วผมก็ไปเลือกตามกฎนะครับบอกว่าเนี่ยถ้าข้อมูลมากกว่า 0.5 นะครับก็ให้ไฮไลท์มาให้ดูนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะไฮไลท์ข้อมูลที่มากกว่า 0.5 นะครับแล้วก็จะมีแบบที่พูดไปเมื่อกี้นะ top bottom นะครับเป็น top 10 item หรือว่า top 5 top 1ที่เราทำให้ดูเมื่อกี้นะครับ top 10% นะครับมากสุดใช่ไหมฮะแล้วก็มี bottom คือน้อยสุดนะครับหรือมากกว่า average น้อยกว่า average ก็ทำได้นะครับหรือว่าก็อาจจะทำเป็นเรื่องของตัว data bar นะครับลงสีนะครับเลือกสักแบบหนึ่งแล้วกันนะครับนี่เป็นต้นนะครับเดี๋ยวผมเลือกแบบเป็น solid fill ดีกว่านะ data bar แล้วก็เลือกเป็น solid fill นะครับโอเคอ๋อมันมี2กฎนะครับมันมีกฎทั้ง highlight ตัวที่เกิน 0.5 แล้วก็เป็น data bar ด้วยนะครับสีมันเลยเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลบไปกดหนึ่งแล้วกันนะครับก็เลือกที่ตรงdrop down นะครับแล้วก็เลือกที่ตรง manage rule นะครับตอนนี้โหมีกฎหลายกฎเลยนะครับทั้ง data bar ทั้ง top 1ด้วยนะครับแล้วก็มีเซลล์มากกว่า 0.5 ด้วยนะครับเดี๋ยวลบทิ้งนะครับลบทิ้งไปนะครับก็กดที่ลบตรงนี้นะครับนี่นะครับเอาเลือกเฉพาะให้เหลือแค่ data bar นะครับตรงนี้ก็จะจัดการกดได้นะครับว่ากดไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจะหยุดถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเป็นจริงก็ไม่ต้องไปกดต่อไปก็ได้นะครับโอเคนะครับก็กดโอเคไปนะครับหรือแต่ data bar เฉยๆนะครับโอเคถัดไปนะครับอันนี้ก็เบื้องต้นนะครับเราก็ลองใช้ดูหลายแบบนะครับทั้งให้สีนะ color scale นะครับระบายสีต่างๆนี่มัน2กดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เคลียร์กดทิ้งกันนะครับแล้วก็เลือกอันนี้ครับเลือกเป็นแบบสีนะครับนะครับแล้วเคลียร์อีกรอบนึงนะครับกดที่ดรอปดาวน์แล้วก็เลือกเคลียร์นะครับเคลียร์รูแล้วก็เคลียร์จากทั้งหมดเลยนะครับก็อันนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับที่เขาเล่นกับใช้ในการจัดเรื่องของรูปแบบนะครับตามเงื่อนไขได้นะครับก็มีการให้เรตติ้งอะไรพวกนี้นะครับได้นะครับโอเคถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อมูลตัวนี้บ้างนะครับต้องการที่จะไฮไลท์ทั้งแถวเลยนะครับแถวที่อาจจะเป็นท็อปนะฮะคะแนนมากสุดนะครับ
เดี๋ยวผมเคลียร์กฎเก่าทิ้งก่อนแล้วกันนะครับเคลียร์กฎเก่าทั้งหมดนะครับแต่ชีตโอเคคราวนี้ก็มาลองเขียนกฎนะครับผมก็ select all นะครับจากนั้นก็ใส่กฎเข้าไปนะครับต้องการที่จะไฮไลท์นักเรียนที่มีคะแนนมากที่สุดนะครับก็คือคนนี้นะครับแองเจล่านะครับผมก็ใส่เป็นกฎเข้าไปนะครับอาจจะเลือกเป็นท็อปก็ได้นะครับแต่ว่าจริงผมว่าใส่เป็นนี้ดีกว่าเป็นนีโรดีกว่านะครับเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องไปแก้อยู่ดีนะก็เลือกที่นีโรแล้วกันนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับคลาสสิกนะครับแล้วก็เลือกเป็นแบบใช้ฟอร์มูลานะครับใส่สูตรเข้าไปนะครับสูตรที่จะใช้นะครับก็คืออยากจะรู้ว่าเนี่ยใน B นะครับตัวที่เซลล์ B1 นี่นะครับตัวไหนเนี่ยมันค่าเท่ากับตัวที่มากสุดในช่วงตั้งแต่ B2 นะครับถึง B13 นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรที่ใช้นะครับนะครับก็คือจะไฮไลท์นะครับถ้าเซลล์ในคอลัมน์ B นะครับมันเท่ากับค่ามากสุดในบริเวณนี้นะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับแล้วก็มาที่ Ashley นะครับฮะเดี๋ยวอันนี้ทำไมมาที่ Ashley ล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมันควรจะเป็นที่ Angela นะเดี๋ยวดูกฎใหม่นะครับ Manage Rule อีกรอบนึงนะครับสูตรมันเพี้ยนๆนะครับเดี๋ยวแก้ไขใหม่นิดนึงนะครับมันกลายเป็นเลขอะไรไปแล้วก็ไม่รู้นะB1 นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมจะพิมพ์สูตรเดิมนะอีกรอบหนึ่งนะครับแต่เมื่อกี้มันเหมือนก็เปลี่ยนสูตรให้ผมนะครับโอเคลองอีกรอบหนึ่งนะครับกดโอเคนะครับแล้วก็โอเคน่าจะโอเคแล้วนะครับก็ไปที่แองเจล่าแล้วครับเมื่อกี้เขาผมเขียนว่า B1 นะแต่ตารางเขาไปแก้เป็น B1 ล้านกว่าอะไรก็ว่าไปผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคก็อันนี้ถูกต้องนะครับนี่ลองเปลี่ยนเป็นคนอื่นบ้างนี่นะผมแก้ไขเจนนะครับให้ได้มากกว่านะครับเป็น99นะครับก็จะมีการเปลี่ยนให้อัตโนมัตินะครับอันนี้ก็ทำให้เราหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วนะครับการใช้ conditional formatting นะครับอันนี้ผมลองล้างอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับล้างกดทิ้งให้หมดเลยนะครับผมต้องการที่จะระบายสีแถวเว้นแถวนะครับนั่นก็คือเนี่ยให้แถว2นะครับมีการระบายสีนะสลับกันนะครับแถวเว้นแถวนะครับเพื่อที่จะให้ดูข้อมูลได้ง่ายขึ้นไม่ตาลายในพวกนี้นะเวลาที่ไล่ข้อมูลไปตามแถวต่างๆนะครับก็ใช้วิธีเดียวกันได้นะครับผมก็อาจจะเลือกนะทางเวิร์กชีตอะไรก็ได้นะครับหรือจะเลือกแค่บางแถวก็ได้นะครับจากนั้นผมก็มาที่เมนูเดิมนะครับแล้วก็เลือกมาที่สร้างกฎใหม่นะครับจากนั้นผมก็ไปเลือกที่ตรงคลาสสิกแล้วก็ไปเลือกแบบตามกฎนะครับแล้วก็ใส่สูตรเข้าไปนะครับสูตรที่ว่านั่นก็คือถ้าเกิดว่ามอดนะครับหมายเลขแถวแล้วได้ผลเป็น0นะครับก็ใช้ไฮไลท์นะครับโอเคนะอาจจะเปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับเป็นคัสตอมนะครับก็เลือกเป็นสีแบบสีพื้นเทาๆแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับคลิกโอเคนะครับไม่มานะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอีกเอาใหม่นะครับนะเลือกเงื่อนไขนะครับสร้างกฎใหม่เดี๋ยวนะผมดูที่ตรงนี้นะครับที่ตรง manage rule นะโอเคแก้กฎเก่าก่อนนะครับเกิดอะไรขึ้นอ๋อเดี๋ยวนะเขียนผิดนะครับแก้ไขกฎนิดนึงนะครับต้องเป็น mod 2นะฮะเดี๋ยวกันยกเลิกกันแก้ไขกฎนะครับเมื่อกี้ mod 0นี่ไม่ make sense เลยนะครับต้องเป็น mod 2นะครับmod 2นะครับถ้าเกิดว่า mod 2แล้วนะครับเท่ากับ0ทั้งหากนะครับอย่างนี้นะหารลงตัวนะครับหาร2ลงตัวเช่นแถวไม่ได้2นะครับก็จะหาร2ลงตัวก็ได้เป็นเศษ0นะครับอันนี้ก็จะไฮไลท์นะครับโอเคโชว์สูตรอีกรอบหนึ่งนะครับ mod นะครับคือเอาหมายเลขแถวตรงนี้นะครับไปหารด้วย2
ดูว่าเศษเท่าไหร่นะครับถ้าเศษเป็น0ก็ให้มีสีพื้นเป็นสีเทานะครับกดโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการระบายสีแถวเป็นแถวโดยการใช้ conditional formatting